ปิดตรงไหนอ่ะ Oh my god How can I do this? Oh It's so hard ปิดยังไงอ่ะ Bye สวัสดีค่ะสวัสดีประชาชีที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้อีแม่มีสินค้าตัวใหม่จะมารีวิวนะคะนั่นก็คือตัวกำจัดขนนะคะเป็นผลิตภัณฑ์กำจัดขนเหมือนเป็นเครื่องแบคทีนะคะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะเปิดนะคะว่าองค์ประกอบมีอะไรบ้างแม่ฝากเพื่อนสั่งมานะคะจากเว็บไซต์เช่นนะคะเดี๋ยวอีแม่จะแปะลิงก์ไว้ด้านบนนะคะให้ทุกคนสามารถสั่งในละแวกใกล้เคียงกับเพื่อนที่แม่สั่งได้เลยนะคะทีนี้นะคะทีนี้ที่แม่คิดว่าน่าจะใช้คนขนคิ้วช่วงขนเล็กๆนะคะหรือว่าน่าจะปกได้ไหมไม่แน่ใจนะคะจะลองใช้ที่ฝุ่นเล็กนะคะก็วันนี้นะคะแม่ไม่เขียนคิ้วเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะโชว์ใช้เครื่องตัวนี้กันคิ้วไปเลยนะคะว่าประสิทธิภาพจะเป็นยังไงกำจัดขนได้ไหมกำจัดขนแขนนะคะขนแขนขนขาขนมอยว่าขนมอยนั่นเองจ้ะโอเคค่ะทุกคนนี่จะเป็นภาพ before นะคะก่อนที่เราจะมากันคิ้วนะคะโดยใช้เครื่องอัตโนมัตินะคะเราจะมาดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะจะคมหรือเปล่าหรือว่าจะทำให้สวยงามไหมตอนนี้เราก็เริ่มนะคะกันคิ้วไปตามกรอบรูปที่เราต้องการได้เลยค่ะดีตามไม่ได้ร่างกรอบไว้นะคะแค่ต้องการให้มันสั้นๆลงหน่อยนะคะเพราะว่าจะได้ทำให้หน้าเราดูยาวขึ้นนะคะทีนี้เราจะมาดูด้านขวานะคะเมื่อสักครู่เรากันด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วนะคะข้างขวาเนี่ยอีเมก็ไม่ค่อยถนัดเลยนะคะเอาว่าทำได้ก็กันเนาะเอาล่ะทุกคนนะคะหลังจากที่เริ่มกันมาสักพักแล้วพี่แม่ว่าช่วงข้างขวามันขึ้นสูงไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะคะชอบดีน่ารักดีนะคะหลังจากเรากันคิ้วได้บนนะคะตอนนี้พี่แม่เริ่มเขียนคิ้วนะคะโดยใช้อัตลักษณ์เขียนคิ้วของ BSC ค่ะเอาละค่ะทุกคนหลังจากที่เรากันคิ้วแล้วก็ทาคิ้วเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะมาดูรีวิวขนแขนกันนะคะว่าจะทำได้ดีในระดับไหนค่ะด้านบนคือด้านที่ยังไม่ได้โกนนะคะส่วนด้านล่างคือด้านที่โกนแล้วจะเห็นว่าความเนียนนะคะต่างกันมากเลยค่ะถือว่าดีมากโอเคค่ะทุกคนผลที่ได้ในวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะพอใจมากเลยนะคะแต่ว่าข้อดีของมันก็จะทำให้ขนแบบหลุดออกเนียนมากไม่เหมือนแบบละโกนปกติมันจะแบบออกแบบขาดๆแต่ว่านี่เหมือนออกแบบเบาๆไปเลยนะคะสบายผิวมากเลยต่อมานะคะข้อเสียของมันก็คืออาจจะทำให้มีรอยตามผิวนะคะอาจจะมีรอยแดงเหมือนเกิดจากการปวดของเครื่องแต่ว่าไม่ทำให้เจ็บเลยนะคะทุกคนทุกคนเอาไปลองใช้นะคะสำหรับวันนี้นะคะอีแม่ก็ขอลากับที่นี่ก่อนนะคะแล้วก็กลับมากันหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย